สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมาเมาเกมที่รักทุกท่านวันนี้ลองแจ้งสมรภูมินรกก็เดินทางมาถึงตอนที่2แล้วนะครับโดยอาจารย์สยมภูจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สุดคลาสสิกดังนี้ครับสไปร์พาไอปากหมาบินขึ้นสูงลิฟ ด้วยกล้องขยายแรงสูงแบบพิเศษเราสามารถตรวจตาภูมิประเทศเบื้องล่างได้อย่างถนัดชัดเจนบริเวณที่เนินเขาทันเดอร์ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่634เคยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่นั้นถูกทหารราบของเวียดนามเหนือ2องกองร้อยเข้าโจมตีพร้อมด้วยการสนับสนุนด้วยอาวุธหนักจากปืนคกแบบ82มิลมตรทให้ฐานปืนใหญ่ซึ่งมีทหารราบคุ้มกันอยู่เพียงกองร้อยเดียว ต้องถอนตัวกระทันหันแทบไม่มีเวลาที่จะทำลายปืนใหญ่แบบ155ม mm, ิลิเมตรทั้งสองกระบ,บอกนั้นได้จำเป็นต้องทิ้งอาวุธอันทรงอนุภาพเอาไว้ให้กับข้าศึกอย่างช่วยเหลือไม่ได้หลังจากทหารปืนใหญ่ดังกล่าวโดนโจมตีจากทหารเวียดนามเหนือที่หนุนเนืองเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางจนต้องเตลิดหนีจากการไล่ล่าสังหารของข้าศึกอย่างชนิดตัวใครตัวมัน การบังคับบัญชาไม่ต้องพูดถึงกันละในหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ไม่มีใครกล้าพอที่จะออกคำสั่งพวกทหารรับจ้างเหล่านี้หรอกครับแม้แต่ตัวผู้บังคับบัญชาเองก็ยังต้องวิ่งหนีความตายไปอย่างชนิดตัวใครตัวมันตามปกติแล้วทหารรับจ้างทุกคนที่ถอนตัวออกจากฐานปฏิบัติการ จะต้องมุ่งหน้ากลับไปยังกองบังคับการส่วนหลังซึ่งตั้งอยู่ณเมืองล่องแจ้งทั้งนี้เพื่อรายงานตัวเพื่อสรุปยอดเสียหายของกองพันธานรับจ้างกองพันดังกล่าวนั้นด้วยของมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับขืนดันทุลังกลับไปหน่วยเหนือก็จะรวบรวมกำลังพลส่งขึ้นประทะฆ่าศึกอีกลอดตายกลับมาโยกไม่มีใครยอมหรอกครับ ทหารรับจ้างบางคนพร้อมด้วยอาวุธครบมือพากันบุกป่าข้ามแม่น้ำเงิมหวังจะไปให้ถึงชายแม่น้ำโขงให้จงได้ความคิดของพวกทหารเหล่านี้ก็คือหวังจะเล็ดลอดข้ามแม่น้ำโขงหนีกลับประเทศไทยนั่นเองแน่นอนเหลือเกินสภาพของทหารรับจ้างที่หนีทัพดังกล่าวจะต้องตกอยู่ในภาวะหนีทัพต่อหน้าอริราชศัตรูมีความผิดต้องขึ้นศาลอาญาศึก ความผิดที่ปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายสงครามก็ตกอยู่ใน3-5ปีการพิจารณาของอายาศึกก็ง่ายเหลือเกินมีคณะกรรมการสอบสวนเพียง3คนตัดสินเสร็จก็ควบคุมตัวพาขึ้นเครื่องบินข้ามแม่น้ำโขงไปยังเรือนจำทหารจังหวัดอุดรทันทีโอ้โหแน่นไปหมดเลยไอแก้วขึ้นมายึดฐานของพวกเราจนหมดแล้วหรือลองดูสิบิ๊กแมน ไอ้พวกหานี้มันไม่กลัวเราเลยแทนที่มันจะซ่อนพางหน่อยกับยืนแงนหน้ามองดูเครื่องบินเราเสียชิปสไปด์โวยวายลั่นออกวิทยุและก็จริงๆอย่างที่มันพูดไม่ผิด ฐานเวียดนามเหนือกุ่มบเบล์ยืนเอ้อละเหยทำทองไม่รู้ร้อนคล้ายๆกับจะไม่ยี่หละอะไรทำนองนั้นสไปเกิดบ้าดีเดือดขึ้นมาก็เลยกดคันรถเพดานบินมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่ตั้งปืนใหญ่บนยอดเนินทันเดอร์อย่างรวดเร็วสไปบ้าเลือดขนาดอย่างชนิดที่ผมมองเห็นแล้วอดขนหัวลูกไม่ได้มันโชบลงเกือบชนหอบังคับการยิงของปืนใหญ่เลยทีเดียว เสียงกระสุนปืนอาก้าดังแว่วๆอยู่เบื้องล่างสไป์บังคับไอ้ปากหมาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับแหกปากตะโกนออกมาอย่างบ้าดีเดือดอีกครั้งมีลูกระเบิดกับปืนกลอากาศให้อัวหน่อยไม่ได้อัวจะไล่ย,ยิงพวกมันให้ช่ำม,มือไปเลย ผมพูดอะไรไม่ออกหรอกครับตกใจในความบ้าดีเดือดของสไปจนหัวใจแทบหยุดเต้นเอาดือด้อนึกด่าพ่อล้อแม่เจ้าสไปยอยู่ในใจอย่างไรก็ดีความบ้าดีเดือดของสไปก็สามารถทำให้ผมตรวจการเห็นที่ซ่อนพลางปืนปลสอขนาด75มิเมตรของพวกมันได้อย่างฟุกที่สุดสไปจากเมาส์แท็บสไปจากเมาส์แท็บ เสียงแฟกจากกองพัน616ที่คงสังเกตการบินอย่างบ้าระห่ำของสไปอยู่ตลอดเวลาสั่งวิทยุเรียกสไป์เสียงหลงสไปมีอะไรว่ามาทหานของผมตรวจการพบรถตินตะขาบวิ่งเข้าไปในถ้ำข้างสนามบินโน่นคุณลองโชบไปดูอีกทีสิครับเมาส์แถบส่งข่าวอย่างกระหืดกระหอบเนื่องจากที่ตั้งของกองพัน616 เป็นภูเขาสูงจึงสามารถตรวจการสนามบินซำทองได้อย่างถนัดชัดเจนพวกเวียดนามเหนือคงจะวางแผนหลอกให้ไอ้ปากหมาบินโฉบไปดูกลุ่มทหารที่แกล้งเดินเพ่นพ่านอยู่บนเนินทันเดอร์แล้วถือโอกาสที่ไอ้ปากหมามองไม่เห็นเคลื่อนย้ายรถหุ้มเกาะเข้าไปซ่อนอยู่ภายในถ้ำหินขนาดใหญ่ข้างสนามบินทันทีสไปโฉบบินดิ่งพุ่งเข้าหาถ้ำหินกึ่งกลางสนามบินซำทองอย่างบ้าดีเดือด ผมนึกทอดอะไรตายอยากในชีวิตเสียแล้วมาทำงานกับคนเลือดร้อนที่บ้าบาบอๆชอบทำอะไรชอบเอาแต่อารมณ์โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะมังเกิดขึ้นกับตัวเองไหนๆผมก็ตกกระไดพลอยโจนเพราะอำนาจดอลล่าของไอ้กันเข้าให้แล้วเป็นอะไรก็เป็นกันวะผมนึกอยู่ในใจไม่ผิดหวังหรอกครับผมและสไปได้เก็บเกี่ยวสถานที่ของข้าศึกได้มากพอดู เสียงกระสุนปืนปตอ ที่เกลียวกล่าวสวนทางเครื่องบินขึ้นมาเตือนสติสไปอย่างดีว่าถ้าขืนบินทุรังบินต่ำๆมีหวังเกมอย่างแน่นอนสไปเลยดึงเครื่องเงยขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางกระสุนแหวกอากาศที่สาดเป็นหาฝนอยู่รอบๆเครื่องบินอย่างน่าเสียวไส้ผมจะเป็นลมเอาเสียให้ได้นั่งซึมกระทือจนกระทั่งเครื่องบินร่อนลงสู่พื้นดินอย่างเรียบร้อยแม้ว่าสไปจะลงจากเครื่องไปแล้วก็ตามผมก็ยังนั่งงงเป็นไก่ าแตกพูดจาไม่ออกอยู่เป็นเวลาตั้งนานกระทั่งสไปต์ตโกนเรียกผมจึงรู้สึกตัวก็ค่อยปีนลงมาจากเครื่องเดินกระยองกระยัางไปยังรถจิ๊บเล็กที่สไปร์กำลังชี้โบชี้เบให้พลขับไปส่งที่กองบัญชาการเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงานที่ผ่านมาต่อไปผมหย่อนล่างกาย บนเบาะรถจิบยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาผ่านไป6ชั่วโมง30นาทีพอดิบพอดีหัวสมองรีบคำนวณออกมาเป็นเงินบาทอย่างปัจจุบันทันด่วน13,000บาท คือโอเวอร์ไทม์ที่ผมได้รับเป็นพิเศษในเช้าวันนั้นบอกจากหัวใจจริงครับถ้าจะถามผมในขณนะที่เจ้าสไปกกำลังบ้าดีเดือดขับเครื่องบินสวนทางปืนเข้าไปณบริเวณถ้ำกลางสนามบินซำทองจะเอาเงินหรือจะกลับล่องแจ้งผมขอตอบอย่างไม่ต้องคิดเลยว่าอัตมาขอกลับล่องแจ้งประการเดียวเท่านั้นเฮ้อชีวิตหนอชีวิต ไอคนเราที่ยอมเสี่ยงตายอยู่ทุกๆวันนี้ก็เพราะอำนาจดอลล่าของ CIA ที่ล่อใจอยู่เท่านั้นอัน,นิจจาเมื่อหวนคิดดูอีกทีชีวิตของผมมันมีค่าเพียง650ดอลล่าเองเท่านั้นหรือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศอาณาบริเวณเนินสกายไลน์วันสกายไลน์ทู บ้านน้ำชาเนินทันเดอร์และสนามบินซำทองถูกวางทาบตึงอยู่บนกระดานที่ตั้งต่างานอยู่ในห้องยุทธการขนาดกระทัดรัดที่พางตัวเองอยู่เบื้องหลังแนวกระสอบทรายที่หนาถึง10ชั้นนายฐานรับจ้างชั้นผอบอพันและฝ่ายยุทธการจากกองพันฐานรับจ้างกองพันต่างๆถูกเรียกตัวลงมาจากฐานปฏิบัติการเพื่อร่วมประชุมวางแผนป้องกันเมืองล่องแจ้ง อันเป็นปราการด่านสุดท้ายของกองบัญชาการกองพันทหารรับจ้างที่องค์การสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาหรือ CIA หนุนหลังอยู่อย่างลับๆวิทยุติดต่อชนิดแ Handy t a l กี้แบบ ST2 หลายความทีที่สามารถรับฟังความเคลื่อนไหวและการสั่งงานของฐานรับจ้างกองพันต่างๆหลายต่อหลายเครื่องวางเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนโต๊ะยาวด้านข้างของห้องยุทธการเสียงเรียกขานเสียงรายงานความผิดสังเกตที่ตรวจตราพบหน่วยซุ่มโจมตีดังกังวานลั่นห้องยุทธการ มันเป็นเวลา18.30นไฟฟ้าที่เคยสว่างสวยัยถูกหน่วยเหนือออกคำสั่งงดจ่ากระแสไฟโดยฉับพลันทำให้ตลาดล่องแจ้งและบริเวณเส้นทางสนามบินมืดมึนลงอย่างน่ากลัว จากการบินลาดตระเวนของไอ้ปากหมาเมื่อเช้าข้อมูลที่ผมและสไปยได้มาทำให้บอกอล่องแจ้งต้องเปิดการประชุมอย่างเร่งด่วนภายในเย็นวันนั้นเองนายฐานชั้นผอบอพันถูกเรียกตัวลงมาจากแนวโดยชอปเปอร์พิเศษที่บินตะเวนรับผู้ร่วมประชุมในทันทีโดยดาวขาวชื่อรหัสของนายพลวงังเปาเป็นผู้ออกคำสั่งเทพนายฐานเสนาธิการรับจ้างจากประเทศไทย พลเอกวิทูลยะสวัสดยศในขณะนั้นยืนเด่นอยู่หน้าแผนที่มือขวาถือไม้เลียวเล็กๆชี้ไปที่จุดพิกัดบนตารางแผนที่พร้อมกับอธิบายแผนลุกและรับของกองพันหานร,รับจ้างกองพันต่างๆที่ขนย้ายกำลังพลมาตั้งฐานปฏิบัติการป้องกันรอบนอกของเมืองล่องแจ้ง ขอให้ทุกคนพึงทราบว่าขณะนี้ข้าศึกล้อมเราอยู่ถึง3ด้านคือทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกทางถอนตัวของเราอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งมีเส้นทางไปยังสนามบินนาซูด้วยทางรถยนต์อย่างไรก็ดีฝ่ายเราจะยกกำลังทั้งหมดยึดรักษาเมืองล่องแจ้งจนวินาทีสุดท้ายจากลักษณะภูมิประเทศเนินเขาที่ล้อมรอบล่องแจ้งขณะนี้ มีกองพันของพวกท่านตั้งฐานอยู่แล้วทาค้าศึกขึ้นยึดเนินดังกล่าวได้เมื่อไหร่ลองแจ้งก็จะต้องถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักทันทีผมขอย้ำอีกครั้งกรุณาวางแผนสกัดกั้นค่าศึกให้รัดกุมที่สุด ขณะนี้กำลังส่วนใหญ่ของพวกมันกำลังชุมนุมพลกันณบริเวณสนามบินซัมทองพวกมันกำลังรอจังหวะที่จะตมตีเราในวินาทีใดวินาทีหนึ่งเส้นทางที่ลัดเล,ลาะไหลเขาจากสนามบินซัมทองมายังล่องแจ้งขอให้มันตรวจตาด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ M-19 หรือกับดักรถถังผมได้สั่งจากอุดอรแล้วอย่างช้าพรุ่งนี้เช้าวัตถุระเบิดเหล่านี้ก็คงจะเดินทางมาถึงอ๋อกองสิงกำลังพลของคุณที่ยึดรักษาช่องทางบริเวณทางแยกจากซำทองมายังล่องแจ้งมีจำนวนเท่าไหร่เทพหันไปถามผอบอพันร่างยักษ์ของกองพัน616ซึ่งยืนฟังวิทยุจากกองพันของตนอย่างเอาใจใส่ตรงมุมห้อง 140คนครับเป็นกองร้อยที่3ยึดรักษาตั้งแต่ชาลีเอ็กโคไปจนกระทั่งชาลีบาโวส่วนกองร้อยที่2เพิ่งถอนจากชาลีกอฟไปป้องกันโฮเทนโฮเทนบริเวณเส้นทางหลังบ้านเจ้ามหาชีวิตตามคำสั่งบอกลอ่องแจ้งเมื่อเช้านี้เองครับและขณะน,นี้จุดซุ่มโจมตีกลางคืนกำลังรายงานความเคลื่อนไหวของข้าศึกอยู่พอดีกองสิง์เอ่ยตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำ พร้อมกับกดปุ่มวอลลุ่มเพื่อเพิ่มความดังของสัญญาณวิทยุข,ขึ้นอีกจนกระทั่งลันห้องยุทธการสอนแดงจากสอนลักเปลี่ยนสอนแดงจากสอนลักเปลี่ยนเสียงผอ,อหมวดกองร้อยที่สส่งสัญญาณเรียกขานบกพันหกหนึ่ซึ่งใช้ชื่อสอนแดงอย่างละล่ำละละัก กองสิงเอื้อมมือหยิบวิทยุขึ้นมาใช้มือขวากดสวิตช์เรียกผู้ใต้บังคับบัญชาการออกไปทันทีสอนรักจากกองสิงมีอะไรว่ามาเลยผมตรวจการพบแสงไฟจำนวนมากครับแสงมันขึ้นขึ้นลงๆคล้ายกับเป็นแสงไฟของรถยนต์ที่กำลังวิ่งเป็นขบวนอยู่บนไหล่เขาเมื่อจบเสียงนั้นบรรยากาศของห้องยุทธการก็เคร่งเคียดขึ้นมาทันที ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับล่องแจ้งสมอรถภูมินรกในตอนที่2นะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือฝากกด Sub s c r i b ์นะครับกด Sub s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ